ะะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของ B.F Skinner นะคะ สกินเนอร์นะคะจะกล่าวถึงการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำนะคะว่าเป็นวิธีการเสริมแรงเพื่อควบคุมการตอบสนองบุคลิกภาพและพฤติกรรมนะคะซึ่งควรทำในเวลาที่เหมาะสมนะคะเพื่อตอบสนองให้มีพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมนั้นมากขึ้นค่ะโดยการเสริมแรงนะคะจะแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือการเสริมแรงทางบวกนะคะเช่นการให้รางวาัลการให้คาชมเชยนะคะหรือการเสริมแรงทางลบค่ะ ก็คือการลดสิ่งเราที่ไม่ต้องการออกไปใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อให้มีพฤติกรรมหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดเนี่ยสุขมากขึ้นมากขึ้นใช่ค่ะนะครับโอเคนะครับค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นตอนการปรับบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนนะคะอันดับแรกนะคะเราควรที่จะเลือกบุคลิกภาพที่ต้องการจะปรับนะคะว่ามบีบุคลิกภาพของ เด็กคนไหนบ้างที่ต้องการจะปรับเช่นถ้าเราต้องการจะปรับบุคลภาพก้าวลาวอย่างนี้ค่ะเราก็เลือกเป็นบุคลภาพอันดับหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ประเภทของบุคลภาพที่ต้องการจะปรับว่าอยู่ในประเภทไหน และหลังจากนั้นเราก็ต้องเลือกตัวเสริมแรงที่ใช้ในการปรับซึ่ง,ต,ง acter, ะะาาตัวเสริมแรงนี่สําคัญมากเลยนะคะอาจารย์ว่าตัวเสริมแรงเนี่ยค่ะต้องเป็นสิ่งที่เด็กต้องการด้วยใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็ไม่อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะมันไม่ได้มีค่าหรือความต้องการที่เขาต้องการใช่ค่ะเช่นเด็กบางคนต้องการแค่คําชมเชยหรือเด็กบางคนต้องการดาวหรือเด็กบางคนต้องการคะแนนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราเลือกตัวเลือก ในการเสริมแรงแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็ต้องวางแผนและปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้นะคะและหลังจากปฏิบัติตามแผนเสร็จแล้วสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องจดบันทึกว่าเด็กมีบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมากขึ้นหรือลดลงนะคะหลังจากบันทึกเสร็จแล้วก็ประเมินผลการปรับว่าผลจากวิธีการที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันดีขึ้นรหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ต้องติดตามผลว่าผลจากการปรับ หลังจากที่เราเลิกในการปรับพฤติกรรมแล้วผลต่อเนื่องหลังจากนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างใช่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหรือไม่ใช่ร่ะแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่ปรับพฤติกรรมให้พึงประสงค์นะครับจากไม่พึงประสงค์นะครับต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีตัวตนของคาร์ล์โรเจอร์ค่ะเป็นทฤษฎีที่3แล้วค่ะค่ะโรเจอร์จะเน้นศึกษาเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลนะคะ คือการศึกษาประสบการณ์เฉพาะของบุคคลที่สะสมและหล่อหลอมจนเป็นตัวตนของบุคคลคนนั้นนะคะซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทด้วยการประเภทแรกก็คือตัวตนในอุดมคติคือตัวตนที่ตนเองมีความต้องการอยากจะมีอยากจะเป็นแต่ยังไม่ได้เป็นในปัจจุบันนะคะเช่นหน้าตอนนี้เรียนอยู่ม .6 แต่อนาคตอยากจะเป็นคุณหมอหรือหน้าตอนนี้เรียนไม่เก่งแต่อนาคตอยากจะเรียนเก่งๆเหมือนพี่ที่เราชื่นชอบเนี่ยค่ะบอกอุดมคติใช่ไหมตัวตนที่คาดหวังอยากให้เป็นใช่ตัวตนที่คาดหวังอยากให ปซปัจจุบันยังไม<แ>่เป็นปัจจุบันยังไม่ได้เป็นค่ะต่อมานะคะเป็นอัตมโนทัศน์นะคะอัตมโนทัศน์คือการรับรู้หรือการมองภาพของตอนเองนะคะเป็นการมองของตอนเองซึ่งอาจจะมองทั้งในแง่บวกหรือในแง่ลบก,ก็ได้แต่คนส่วนใหญ่มักจะมองในแง่บวกนะคะอาจารย์เนาะใช,ใช่ซึ่งทําให้การรับรู้ของเราเนี่ยค่ะมันไม่ครบร้อยเปอร์เซนต์ได้<ม>อาจจะมองตอนเองเห็นสัก50%<ม>แล้วก็มีเพื่อน<ม>อรอบรอบกายบอกเราอีกสัก50%อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะอาจารย์หากเรามีอัตมโนทัศน์ที่ถูกต้องมันจะทําให้เราใช่ตามจริงตรงลดอคติลงไม่เข้าข้างตนเองแล้วก็สังเกตเองให้ชัดแล้วก็รับฟังผู้อื่นที่รอบตัวในที่สุดเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นก็จะเข้าสู่ตัวตนที่3ใช่ตัวตนที่3คือตัวตนที่แท้จริงค่ะคือตัวตนของบุคคลที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะจาก จากรูปนะคะจะสังเกตเห็นว่าหมายเลข3 <c oughs> คือตัวตนที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเส้นตรงก็คือไม่สาม,มารถขับเคลื่อนได้นะคะ <c oughs> ส่วนอัตมโนทัศน์ <iss im S 2> และตัวตนในอุดมคติเนี่ยค่ะ <c oughs> สาม,มารถเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงให้น้อยลงได้ <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวตนของบุคคลที่เหมาะสมค่ะควรจะเปลี่ยนแปลงให้มันเส้นมันใกล้เคียงกับตัวตนที่แท้จริงก็คือเส้นที่เส้นที่สามมากที่สุดค่ะครับ ต่อมานะคะเป็นทฤษฎีของโรเจอร์เช่นกันนะคะโรเจอร์กล่าวถึงจุดรวมของประสบการณ์นะคะโรเจอร์บอกว่าจุดรวมของประสบการณ์เนี่ยค่ะเป็นแกนกลางส่วนรวมของประสบการณ์เฉพาะของบุคคลที่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยค่ะจะคอยหล่อหลอมเพื่อที่จะก่อรูปมาเป็นบุคลภาพและพฤติกรรมของบุคคลค่ะแนวคิดที่4นะคะเป็นแนวคิด เกี่ยวกับชีวิตที่ดีนะคะเป็นแบบแผนการดําเนินชีวิตของบุคคลที่มีคุณค่ามีความหมายนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะแนวคิดที่ดีเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์รับจอเจอนี่ได้เป็นเป็นผู้ที่ได้ให้แนวคิดกับการมีชีวิตที่มีความสุขนะ <c oughs> อันแรกสุดเลยถ้าคนเราเนี่ยสามารถเปิดใจยอมรับไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกทั้งทางบวกทั้งทาง,ทง,ทง,ทงลบของตัว,ต,วตัวเราเองได้ใ,ใจเราก็จะเปิดกว้างขึ้นจะโล่โปร่งเบาขึ้นอันที่2คือ ให้ฝึกใช้ชีวิตอ,อยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้คืออดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงให้หยกปัจจุบันให้มากๆ แล้วใจมันก็จะมีความสุขและมีพลังกับปัจจุบันนะครับอันที่คนเราเกิดทุกข์เพราะว่าเราติดอยู่กับอดีตเ<ช>นาะ<ช>แล้วก็ฝันถึงปัจจุบันอนาคตมากเกินไปแต่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันโรเจอรจ์จึงบอกว่าให้เราพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้ดีค่ะเราถึงจะมีชีวิตที่ดีได้ค่ะใช่ครับส่วนประเด็นที่3ก็คือแนวคิดที่จะมีชีวิตที่ดีคือต้องแสดงบุคลิกภาพและพฤติกรรมต่างๆด้วยสติปัญญาคือทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตนะครับ ไม่ว่าจากการแสดงออกการคิดการลงมือทาต่างๆรวมทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นด้วยเพราะคนเราเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆแล้วต้องเชื่อว่าเราสร้างสรรค์ได้นะครับก็จะเป็นอาคิดชื่อที่ดีต่อมาค่ะตอนที่3นะคะเป็นเรื่องบุคลภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษานะคะ อันดับแรกเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษานะคะหมายถึงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของนักเรียนนะคะที่แสดงออกอย่างไม่เหมาะสมหรือแสดงออกอย่างเบี่ยงเบนจากบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมปกติของเพื่อนๆในโรงเรียนและส่งผลกระทบหรือสร้างปัญหาให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนสร้างผลกระทบให้กับตัวเองสร้างผลกระทบให้กับเพื่อนๆในโรงเรียน ORIA. สร้างผลกระทบให้กับคุณครูผู้สอนด้วย<ร> ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเป็นบุคลิกภาพผิดปกติของนักเรียนในสถานศึกษาเช่นบุคลิกภาพชนิดแยกตัวบุคลิกภาพชนิดต่อต้านสังคมบุคลิกภาพชนิดเรียกร้องความสนใจหรือบุคลิกภาพแบบย้ำคิดย้ำทำนะคะอันที่2เป็นบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนในสถานศึกษานะคะเป็นบุคลิกภาพที่เกิดขึ้น อย่างไม่เหมาะสมของนักเรียนนะคะเช่นพฤติกรรมก้าวร้าวพฤติกรรมเชื่อไม่เชื่อฟังครูผู้สอนพฤติกรรมรักขโมยพฤติกรรมเรียนอ่อนหรือพฤติกรรมขี้เกียจเรียนอะไรอย่างงี้ะคะ่ะอาจารย์ครับผมค่ะทีนี้พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะแก้ไขได้<ช>่โดยรเริ่มต้นตั้งแต่การประเมินมใช่ไหมครับเราจะเป็นบริภาพที่ไม่พึงประสงค์ได้ยังไงอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งคือเครื่องมือที่เรียกว่าการสังเกตหรือ แบบนี้เราจะเขียนไว้ว่าเช่นเราอาจจะมีชื่อนักเรียนมีสก,กุลนักเรียนมีชั้นปีแล้วก็อายุถ้าเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาใส่ได้ <c oughs> เสร็จแล้วในประเด็นต่างๆที่เราจะถามหรือจะจะสังเกตเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีคอลัมน์ทางซ้ายมือสุด <c oughs> เช่นเราจะดูบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์มีอะไรบ้างนะครับซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่มีครบทุกข,ข้อ <c oughs> แล้วก็เอาไปวิ้สังเกตทางซีกขวามือคือวันที่ที่เราดูว่าความถี่ มีเท่าไหรเท่าไรเช่นตัวอย่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนมี8ข้อเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์เช่นพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นเด็กชายกรเนี่ยค่ะมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็จะดูว่าวันที่1เนี่ยเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อตนเองและต่อเพื่อนหรือคนอื่นๆก็ตามเนี่ยวันที่1่กี่ครั้งวันที่2กี่ครั้งวันที่3กี่ครั้งแล้วก็ดูว่าความถี่ของแต่ละวันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงเนี่ยค่ะก็คือเป็นตัวอย่างแบบบันทึก การสังเกตของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนค่ะครับซึ่งอาจารย์ก็คุณครูก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้เช่นการเรีกนี้สังคมเรียกร้องความสนใจพึ่งพาขโมยของติดเกมอะไรย่างเงี้ยเป็นตน<ช>้นนะครับแล้วไปเขียนสิ่งที่เราสังเกตเห็นครับ นอกจากการสังเกตแล้วนะคะเราสามารถประเมินนักเรียนได้โดยการสัมภาษณ์นะคะซึ่งการสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยอย่างมีจุดมุ่งหมายนะคะแบ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการนะคะซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยค่ะก็จะมีแบบฟอร์มตัวอย่างการบันทึกการสัมภาษณ์นะคะก็คือเป็นการทางด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะจะเป็นคําถามคําถามที่เราต้องการที่จะสัมภาษณ์นักเรียนนะคะ ขวามือก็เป็นเรื่องของคําตอบที่เราได้จากตัวนักเรียนและสิ่งที่สําคัญการสัมภาษณ์เนี่ยค่ะเราจะสามารถสังเกตพฤติกรรมขณะที่สัมภาษณ์ได้ด้วยเช่นเด็กบางคนขณะที่คุณครูสัมภาษณ์เนี่ยค่ะเขาก็จะขยับมือหรือกด กดปะกการเรื่อยๆหรือ,อสั่นขาเงี้ยคะ่ะเราก็จะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนทั่วไปได้ซึ่งเราสามารถบันทึกลงไปในแบบบันทึกดังกล่าวได้ด้วยค่ะนั้นการสังเกตกับการสัมภาษณ์เอามาพนวก่กันได้ใช่ค่ะแต่การสัมภาษณ์เน้นที่ประโยชการสนทนาใช่ะค,ะค่ะทีนี้มาอันที่3.3มจุดสามนี่คือการทําสังคมมิติเนาะ,ะก็คือคนอมีมิติรอบกายนะครับรอบกายก็หมายความว่าเวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเขาสัมพันธภาพกับเพื่อนอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าบุริภาพของเขาเนี่ยสามารถเป็นที่รักของผู้อื่นไหมและผู้อื่นเลือกคบเขาหรือเปล่าแล้วเขาคบใครอยู่แล้วเราสามารถจะเห็นได้ว่าเขาถูกแยกตัวออกไปหรือไม่อย่างภาพนี้ค่ะคนที่แยกออกมาเป็นยังไงบ้างครับภาพนี้จะสังเกตเห็นว่าเด็กชายดีเนะะี่ยค่ะ จะไม่มีใครเลือกและเขาก็จะไม่เลือกใครด้วยคนที่เป็นที่ชอบป๊อปปูล่าที่สุดคือใครครับคนที่เป็นที่ชื่นชอบและป๊อปปูล่าที่สุดน่าจะเป็น A ค่ะเพราะมีลูกศรชี้เข้ามาใช่ค่ะมีลูกศรชี้เข้ามาหาเขาเยอะเลยค่ะแล้วก็ลงมาก็อาจจะมี e อ e ออก็มีทั้ง B ชอบเขา F ชอบเขาในครันี้ที่ E อเองเขาก็ไปชอบ C แล้วกับ F ชอบซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นได้ว่าภาพนี้เห็นโครงสร้างบริภาพว่าใครเป็นคนที่ถูกแปลกแยกเพื่อนทิ้งใครเป็นคนที่ชอบ ถ้าเราเจอว่าเด็กคนไหนบุคลิกภาพไม่ดีเราก็จะได้ช่วยเหลือทันท่วงทีใช่ค่ะถ้าเราทําสังคมมิติเราจะเห็นว่าสัมพันธภาพของดีที่มีต่อคนอื่นและคนอื่นมีต่อดีนี้เห็นชัดมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะต่อมานะคะการประเมินนะคะโดยการใช้แบบวัดค่ะซึ่งการใช้แบบวัดบุคลิกภาพนี่ค่ะมีเยอะมากเลยค่ะมีทั้งแบบที่เป็นลิขสิทธิ์และที่ไม่แบบที่สามารถใช้ได้เลยโดยที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะเช่นแบบวัดความสุขของคนไทยหรือแบบวัดความ ความเครียดหรือแบบวัดซึมเศร้าในเด็กหรือแบบวัดแยกเกี่ยวกับบุขภาพที่ผิดปกติของเด็กเนี่ยค่ะซึ่งตัวอย่างแบบวัดเหล่านี้เราสามารถเสิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตของกรมสุขภาพจิตเหล่านี้เป็นต้นแล้วมาประยุกต์ใช้ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะใช้แบบวัดได้เนี่ยค่ะอยากให้คุณครูผู้สอนตระหนักโดยเน้นการทําความเข้าใจหรือเน้นศึกษารายละเอียดของแบบวัดให้ดีก่อนที่จะใช้นะคะ และควรได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เพียงพอในการที่จะใช้เพราะแบบวัดที่ใช้เนะะี่ยค่ะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างซนซิทีฟในเรื่องของการที่จะ ออระบุว่าบุคคลใดมีคุณลภาพที่ไม่ไม,ไม่ไม่พึงประสงค์หรือผิดปกติได้โดยเฉพาะขั้นตอนของเมื่อได้ตัวเลขแล้วเรามาตัดสินผลนะครับเพราะการตัดสินผลบอกว่าเด็กดีเด็กด้อยเด็กมีคุณภาพปกติหรือเด็กมีปัญหาพอเราตัดสินปุ๊บมันจะกลายเป็นการตีตรานักเรียนเพราะฉะนั้นวิธีการเอาผลของการวัดมาใช้ประโยชน์เนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญต้องผ่านการฝึกอบรมมาก่อนนะครับ ซึ่งหากเราไม่มีความเชี่ยวชาญนะคะเราก็เราก็สามารถที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ค่ะเมื่อเราทราบถึงบุคลภาพของเด็กที่ไม่พึงประสงค์แล<อ>้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่บุคลภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะอ,อันดับแรกเลยคือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้ความร่วมมือในการที่จะปรับเปลี่ยนบุคลภาพที่ไม่พึงประสงค์<อ>ที่เกิดขึ้นนะคะ บุคคลแรกที่สําคัญเลยคือตัวเด็กเองค่ะตัวนักเรียนนะคะโดยเน้นให้นักเรียนเนี่ยค่ะตระหนักในคุณค่าความเชื่อมั่นในตนเองรู้จักตัวเองเข้าใจตนเองกล้าตัดสินใจกล้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้ปกครองก็มีส่วนสําคัญในการที่จะอบรม,มเลี้ยงดูนักเรียนนะคะให้ความรักความเอาใจใส่กับเขานะคะปลูกฝังสัมพันธภาพที่ดีกับเขาให้อิสระในการตัดสินใจเปิดโอกาสให้เขาเลือกที่จะทําและตัดและยอมรับในการตัดสินใจ ที่เขาเลือกได้นะคะต่อมานะคะครูผู้สอนนะคะก็เป็นบุคคลที่สําคัญอีกบุคคลหนึ่งนะคะครูผู้สอนต้องคอยหมั่นสังเกตรหรือเปิดโอกาสเปิดใจยอมรับในตัวนักเรียนนะคะหรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนอให้เด็กสามารถมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมได้ยิ่งขึ้นนะคะ ที่สำคัญอีกบุคคลหนึ่งก็คือนอกจากครูผู้สอนแล้วก็คือครูแนะแนวนะคะโดยครูแนะแนวนะคะจะจัดก,กิจกรรมแนะแนวนะคะเพื่อป้องกันส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีบุคลภาพที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะเช่นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือว่าคุณหมอทางด้านจิตเวชนะคะต้องอ เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อลดเจดตคติทางลบนะคะเกี่ยวกับบุคลภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็ส่งเสริมในการจัดก,กิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้บุคคล ทั่วไปเข้าใจในเรื่องของบุคลภาพที่ไม่พึงประสงค์ว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะและสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะคะที่มีบุคลภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะอันดับแรกนะคะเราก่อนที่เราจะช่วยเหลือบุคคลอื่นได้เราต้องรู้ก่อนว่าเขามีบุคลภาพอย่างไรโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนนะคะ เช่นการสังเกต <คะ S 1> การสัมภาษณ์ <คะ S 1> การทาสังคมมิติ <คะ S 1> หรือการทําแบบวัดต,ต่างๆนะคะหลังจากเรารู้แล้วว่า,าบุคคลบุคคลน,นั้นนะคะมีมูลค่าที่ไม่พึงประสงค์อย่างไรนะคะเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลและจัดลำดับความสําคัญของมูลค่าที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อจัดลําดับความสําคัญเราก็ต้องเลือกมา1นึ่งคืงอสำคัญสุดสำคัญสุดที่จะแก้ไขใช่ค่ะเพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ว่าเราจะปรับ พฤติกรรมใด,รรมดที่เฉพาะเจาะจงและ้วก็วางแผน,วา,แผนวางแผนที่จะช่วยเหลือว่าเราจะใช้ใชเทคนิคใดบ้างนะครับตอนนั้นก็พูดคุยตกลงในเบื้องต้นว่าเออเป้าหมายนี้ร่วมร่วมใจกันนะลงมือกันนะว่าคือมีส่วนร่วมนักเรียนต้องมีส่วนร่วมแล้วต่อจากนั้นก็ปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้เมื่อเราปฏิบัติตามแผนว่าผลเป็นยังไงก็ประเมินผลถ้าสําเร็จก็แฮปปี้เอนดิ้งถ้าไม่สําเร็จ ก็ต้องหาวิธีการเทคนิคใหม่ๆที่จะไปช่วยแก้ไขพฤติกรรมน,นั้นนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชส่งต่อผู้เชี่ยวชาญครับสำหรับที่ได้บรรยายสาระสาคัญมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นจิวิเอรบุคลิกภาพนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษาทุกท่านที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพของลูกศิษย์ของเราให้พึงประสงค์จะได้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตครับช่วงที่3จิตวิทยาสังคมครับ ต่อไปนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่12ซึ่งเป็นจิตวิทยาสังคมนะครับซึ่งเราแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันตอนที่12.1จะว่าด้วยเรื่องความเป็นมาและแนวคิดของจิตวิทยาสังคมนะครับตอนที่12.2จะเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาสังคมและก็ตอนที่12.3เราจะเน้นเรื่องของการประยุกต์จิตวิทยาสังคมนะครับซึ่งในตอนที่12.1นี้ก็จะมีสาระสําคัญซึ่งจะนําเสนอโดยท่านอาจารย์ดรจ,จิรสุขสุขสวัส,วสดิ์ครับ ตอนที่12.1นะคะเป็นการศึกษาความเป็นมาและแนวคิดของจิตวิทยาสังคมนะคะเรามาดูกันว่าความเป็นมาของจิตวิทยาสังคมนั้นเป็นอย่างไรนะคะมีการศึกษาโดยมีความเชื่อเกี่ยวกับ เกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม2ประการด้วยกันนะคะประการแรกนะคะเป็นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์นะคะซึ่งเขาเชื่อว่าพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลหรือมนุษย์ทั่วไปเนี่ยค่ะมักจะมีกฎเกณฑ์แล้วก็สามารถที่จะศึกษาพร้อมทั้งสามารถทํานายพฤติกรรมทางสังคมด้วยใช้ด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะอีกกระแสนึงกล่าวว่าเป็นการนําวิทยาศาสตร์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะของนักจิตวิทยาสังคมเนี่ยค่ะเอามาประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถใช้ได้นะคะซึ่งวิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยค่ะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้สําหรับศึกษาพฤติกรรมของสังคมของมนุษย์นะคะซึ่งเกิดขึ้นในปลายศตวตรรษที่19นะคะดังนั้นนะคะจิตวิทยาสังคมคือการศึกษาความคิดความรู้สึก และสภาพทางด้านจิตใจอื่นๆของบุคคลทุกๆคนนะคะที่เกิดขึ้นภายในสังคมจะเน้นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเป็นหลักนะคะโดยใช้แนวแนวทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะคะ ต่อมานะคะหลังจากเรารู้เกี่ยวกับความเป็นมาของจิตวิทยาสังคมแล้วนะคะเราก็มาศึกษาถึงในเรื่องของแนวคิดจิตวิทยาสังคมกันนะคะแนวคิดของจิตวิทยาสังคมนะคะจิตวิทยาสังคมหมายถึงการศึกษาความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะได้รับอิทธิพลจากผู้อื่นนะคะและสถานการณ์รอบๆตัวที่เขาประสบมานะคะด้วยการศึกษาเนี่ยค่ะจะเน้น วิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อเพื่อนะคะการศึกษาทั้งหมดเพื่ออธิบายปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะทั้งในระดับบุคคลกับบุคคลและบุคคลกับกลุ่มนะคะส่วนที่2นะคะความสําคัญของจิวิาสังคมนะคะเราจะศึกษาจิวิาสังคมไปนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกคนที่อาศัยอยู่ในสังคมนะคะอันที่สองเมื่อเราเข้าใจพฤติกรรม ทางสังคมของบุคคลในสังคมแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะทํานายหรือพยากรณ์พฤติกรรมทางสังคมเมื่อมีเงื่อนไขที่กำหนดได้นะคะและสุดท้ายนะคะเมื่อเราสามารถทํานายหรือพยากรณ์ได้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะขอบข่ายของจิตวิทยาสังคมนะคะมีผู้แบ่งขอบข่ายเป็นหลายระดับด้วยกันนะคะซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด3ระดับนะคะระดับแรกนะคะเป็น การทําความเข้าใจหรือเป็นการอธิบายทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาสังคมในแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะระดับที่2นะคะเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นเช่นกันค่ะและระดับสุดท้ายนะคะเป็นประเด็นที่ใช้ทําความเข้าใจหรือเป็นการอธิบายหลัก หลักใดหลัก1ใน3หลักประการนะคะซึ่งเป็นฐานของจิตวิทยาสังคมนะคะทั้งนี้นะคะขอบข่ายของการศึกษาจิตวิทยาสังคมทั้ง3ประเด็นข้างต้นนะคะทั้ง3ระดับข้างต้นเป็นทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูความสัมพันธ์กันนะคะว่าจิตวิทยาสังคมเนี่ยสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆเช่น จิวิยาสังคมนะคะสนใจศึกษาพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในกลุ่มบุคคลหรือสังคมเท่านั้นนะคะส่วนสังคมวิทยาสังคมสังคมวิทยานะคะสนใจศึกษากลุ่มคนหรือกลุ่มสังคมมากกว่าปัจเจกบุคคลนะคะดังนั้นสังคมวิทยาสังคมวิทยาเนี่ยจะศึกษากว้างกว้างกว่าจิวิยาสังคมนะคะต่อมานะคะศาสตร์ทางด้านจิตวิทยานะคะเป็นการสนใจศึกษาความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคลนะคะ และศาสตร์ของมนุษยวิทยานะคะเน้นสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของความเชื่อค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคคลในสังคมค่ะสุดท้ายนะคะเป็นศาสตร์ทางด้านการศึกษาหรือวงการการศึกษานะคะจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจต่างๆนะคะที่ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในสังคมค่ะต่อมานะคะสำหรับตอนที่12.2นะครับ ก็จะเป็นแนวคิดทางจีตวิยสังคมซึ่งมีแนวคิดที่สําคัญสำคัญที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการที่จะเป็นพื้นฐานในการจัดก,การศึกษาและการดูแลลูกศิษย์ของเรานะครับแนวคิดแรกจะเป็นเรื่องของสังคมประกิจนะครับซึ่งเป็นคําที่ นักศึกษาก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเราจะมาทําความเข้าใจกันบางสถานที่ใช้คําว่าการขัดเกลาทางสังคมนะครับก<ม>ารกล่อมเกลาทางสังคมซึ่งสังคมปกิกนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่สมาชิกของสังคมแต่ละแห่งนี่นะครับจะได้รับการอบรมขัดเกลาให้รับเอาความคิดความเชื่อค่านิยมแบบแผนพฤติกรรมต่างๆ ที่มันเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมแต่ละที่แต่ละแห่งนะครับแต่ละที่ก็จะมีการถ่ายทอดการรุ่นต่อรุ่นนะครับซึ่งการถ่ายทอดกระบวนการดังกล่าวนี้จะทำให้คนเปลี่ยนแปลงอยู่ใน2ลนักษณะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นโดยสัญชตาตญาณหรือโดยบังเอิญลองผิดลองถูกแต่เกิดการเรียนรู้ที่มีผู้ใหญ่รุ่นต่อรุ่นถ่ายทอดสอนให้ อันที่2คือการเปลี่ยนแปลงนั้นมีที่มาจากการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในสังคมไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับซึ่งปฏิสัมพันธ์ทางตรงหรือทางอ้อมก็เลยกลายเป็นแหล่งที่มาของสังคมปกิจในข้อ1.2นะครับแหล่งสังคมปกิจหรือแหล่งของการขัดเกลาให้บุคคลได้เรียนรู้กฎระเบียบบรรทัดฐานรูปแบบพฤติกรรมความเชื่อของสังคมหน่วยแรกทางสังคมเลยก็คือครอบครัวนะครับเพราะครอบครัวถือว่ามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคอยอบรมขัดเกลาถ่ายทอดความคิดความเชื่อ ครอบครัวก็จะเป็นแหล่งที่ทําให้คนเติบโตว่าแต่ละแห่งแต่ละที่มีวัฒนธรธรมการสื่อสารกันอย่างไรกลุ่มที่2ที่รองลงมาจากครอบครัวก็คือกลุ่มเพื่อนเมื่อเด็กโตขึ้นแล้วจะต้องเข้าโรงเรียนก็จะเจอเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนแต่ละคนนะครับแต่ละช่วงวัยก็จะหล่อหลอมเพื่อนต่างกันไป กลุ่มเพื่อนที่จะมีอิทธิพลอย่างยิ่งคือในกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นซึ่งเพื่อนวัยรุ่นนี้ก็จะมีการถ่ายทอดความคิดความเชื่อวัฒนธรรมการสื่อสารกันในกลุ่มเพื่อนด้วยกันก็จะขัดเกลากันเองเขาเรียกว่าสังคมปกิจิตน,นะครับและแหล่งที่3ก็คือสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนนะครับก็ถ่ายทอดเรื่องของการเรียนวิชาการต่างๆ แล้วก็รวมทั้งวางแผนเข้าสู่อาชีพด้วยส่วนแหล่งสุดท้ายที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากๆต่อการขัดเกลาคนก็คือสื่อมวลชนต่างๆเพราะสื่อมวลชนทุกวันนี้สามารถที่จะส่งข้อมูลถึงกันไม่ว่าจะผ่านทางสื่อสสืื่อซึ่งสมัยก่อนเช่นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุปัจจุบันนี้ก็คือสื่อที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นผ่านสมาร์ทโฟนหรือสื่อออนไลน์ต่างนี่นะครับ ในเรื่องของสังคมปกิตนี้ก็ยังมีกระบวนการนีนะครับว่ากระบวนการสังคมปกิตเนี่ยมีวิธีการชัดเจนอยู่4ลักษณะด้วยกันกระบวนการลักษณะแรกก็คือการเสริมแรงและการลงโทษซึ่งการเสริมแรงและการลงโทษเนี่ยจะทําให้เกิดการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยังคงอยู่หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หายไปการให้รางวัลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็จะทําให้เกิดพฤติกรรมนั้นยังคงอยู่และสังคมก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ้นอันนี้คือใช้หลักการเสริมแรงและลงโทษนะครับ ส่วนกระบวนการสังคมกิจแบบที่2ก็คือการสอนแบบตรงๆเลยนะครับการสอนแบบตรงๆซึ่งอาจจะไม่ได้มีรางวัลหรือไม่มีการลงโทษแต่ชี้แนะแนวทางว่าอะไรเป็นตัวถูกอะไรเป็นตัวผิดนะครับยิ่งถ้ามีการเสริมแรงเข้าไปด้วยจากการชี้แนะนั้นพฤติกรรมที่ผึงวัะสงสมก็จะยิ่งเกิดเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยนะครับ อันที่3นะครับการเรียนรู้โดยบังเอิญโดยการมีการได้รับการสนับสนุนนะครับเช่นเมื่อได้ทําพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างไปแล้วก็เกิดการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ว่าทําสิ่งนี้แล้วดีต่อตัวเองดีต่อสังคมพฤติกรรมนั้นก็จะยังคงอยู่แต่ถ้าทําแล้วเกิดโทษต่อตนเองต่อสังคมพฤติกรรมนั้นก็จะค่อยๆถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วก็หายไปนะครับแบบที่4ของกระบวนการสังคมพฤิกก,ก็คือการเรียนแบบนะครับเราจะพบว่าในจิตวิทยาบุคลิกภาพนี่นะครับ ดิเวียสังคมที่แบบพัฒนาบริภาพของคนที่มีการเรียนแบบนะครับเกิดการสังเกตเกิดการเรียนแบบท่าทางผู้ใกล้ชิดซึ่งหน่วยแรกก็อย่างที่ว่าให้ฟังก็คือครอบครัวเป็นตัวแบบถัดมาคือกลุ่มเพื่อนถัดมาก็คือคุณครูครูบาอาจารย์ในโรงเรียนแล้วก็ตัวแบบดาราตัวแบบอะไรก็ตามที่ทางสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ผ่าน4รูปแบบกระบวนการทั้ง4รูปแบบนี้จะเป็นตัวที่ปรับแต่งพฤติกรรมของคนในสังคมนะครับ แล้วผลของการปรับแต่งพฤติกรรมของคนในสังคมกระบวนการประจิตนี้นะครับมันก่อให้เกิดอะไรบ้างสิ่งแรกสุดเลยคือก่อให้เกิดตัวตนของคนให้เกิดขึ้นตัวตนนี้ก็จะมีความแตกต่างไม่ว่าความคิดความเชื่อข้างในนะครับเ,เขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมภายในไปจนถึงพฤติกรรมภายนอกเช่นการแต่งกายการพูดนะกริยาท่าทางต่างๆก็เป็นตัวตนเป็นบุคลิกภาพของเขาที่ไม่เหมือนใครอันที่2ก็คือเมื่อมีการถ่ายทอดไป ยิ่งถ้ามีการแรงเสริมบ่อยๆเขาจะเกิดความเห็นคุณค่าในตนเองว่าเขานี่มีตัวมีตนม,ม,มีคุณค่ามีดีเงี้ยเป็นต้นนะครับเรียกว่า self-esteem เกิดขึ้นและอันที่3มนะครับการที่สังคมเลี้ยงดูบุตรชายบุตรหญิงนี่นะครับแต่ละคนก็จะมีถูกคาดหวังว่าถ้าเด็กผู้ชายควรมีบุคลิกภาพอย่างไรเด็กผู้หญิงควรเป็นอย่างไรการขัดเกลาทางสังคมหรือสังคมปกะจิเนี่ยก็จะก่อให้เกิดบทบาททางเพศที่ชัดขึ้นครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นแนวคิดเรื่องของการรับรู้ทางสังคมนะครับการรับรู้ทางสังคมนี้เป็นกระบวนการค้นหาเป็นกระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆของผู้อื่นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ให้รู้จักและเข้าใจบุคคลต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราซึ่งการจะรับรู้บุริกภาพหรือความเป็นผู้อื่นนะครับก็สะท้อนให้รู้จักตัวเราเองด้วยใน3มิติด้วยกันนะครับก็คือด้านแรกเป็นด้านกายภาพนะครับด้านที่2จะเป็นด้านพฤติกรรมและด้านที่3ก็จะเป็นด้าน ปฏิกิริยาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้านกายภาพก็เช่นรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับพฤติกรรมก็เช่นาการพูดการแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านออกมาทางพฤติกรรมนั้นๆแล้วก็ว่าถ้าเป็นพูดถึงปฏิกิริยาสัมพันธ์ก็คือเช่นคนนี้เป็นคนใจร้อนคนใจเย็นแล้วเราเจออยู่กับผู้คนมีการสื่อสารรูปแบบไหนมีสไตล์การสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์ยังไง นการรับรู้ทางสังคมก็คือคนเราต้องรับรู้ผู้อื่นและผู้อื่นก็จะรับรู้เราด้วยนะครับซึ่งตัวแปรสําคัญในการรับรู้ทางสังคมนะครับก็จะมี3ามส่วน3ตัวแปรที่สําคัญด้วยกันนะครับสิ่งแรกสุดก็คือลักษณะประจําตัวของผู้ที่ถูกร,รับรู้นะครับหรือบุคคลคนคนั้นเรียกว่าเป็นสิ่งเร้าคนคนนั้นก็จะมีภาพลักษณ์ของเขามีบุคลิกของเขาที่ยืนอยู่ก็ลักษณะประจําตัวเขาเกิดขึ้นอย่างนั้น อันที่2ก็คือตัวแปรที่2คือสถานการณ์ที่เรากําลังรับรู้อยู่ตรงนั้นว่าสถานการณ์ตอนนั้นม่มีสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับลักษณะอาคารสถานที่เชิงกายภาพนะครับลักษณะของเสียงของแสงของอุณหภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นเลยมันก็จะแวดล้อมอยู่ตรงนั้นนะครับ mm. และอนนันสุดท้ายก็คือตัวของผู้รับรู้เองว่าลักษณะของผู้รับรู้เน่เป็นคนยังไง3 mm. ตัวแปรนี้จะก่อให้เกิดการรับรู้ทางสังคมนะครับว่าจะเป็นไป,นปนท,ทางไหนอย่างไรนะครับ ต่อมานะครับในเรื่องของการรับรู้ทางสังคมก็จะมีแนวคิดที่สำคัญอีกแนวคิดหนึ่งก็คือการเกิดรอยประทับใจของบุคคลซึ่งแนวคิดนี้ก็มีประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้ในตอนช่วงหลังเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือการเกิดรอยประทับใจของคนเนี่ยเวลาคนประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคนมักจะเอาประสบการณ์เดิมเนี่ยแบบที่1นนะครับเอาไปเหมารวมแล้วก็เอาอาคติเข้าไปเกี่ยวข้องแต่บางคนก็อาจจะไม่เหมารวมคือมองเฉพาะเรื่องเฉพาะคนเฉพาะสถานการณ์ ไม่เชื่อมโยงและก็ไม่เอาอาคติเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับส่วนอันที่2คือผลแห่งรัศมีเนี่ยเขาบอกว่าการที่คนที่เป็นผู้ถูกรับรู้ถ้ามีมีออล่านะครับมีรัศมีมีบุคลิกภาพที่สง่างามเป็นคนที่แบบมีลักษณะโดดเด่นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการประทับใจได้มากขึ้นด้วยนะครับส่วนแนวคิดอันที่3เนี่ยคือผลของการลําดับก่อนหลังแนวคิดนี้อธิบายไว้ว่าสมองคนเราหรือการรับรู้คนเราเนี่ยมักจะจดจําสิ่งที่มาลําดับแรกๆก่อน เหมือนที่พวกเราฟังบรรยายถ้าช่วงแรกเราฟังบรรยายแนวคิดที่หนึ่งถัดมาฟังบรรยายแนวคิดที่2 3 4 5 6้าเขาบอกว่าตามทฤษฎีการค้นพบเราจะพบว่าการรับรู้ส่วนแรกๆลําดับก่อนเนี่ยมักจะจดจําและประทับใจได้ดีกว่าช่วงหลังๆนะครับโดยเฉพาะหลังสุดที่อาจจะสมาธิลดลงแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับทฤษฎีการระบุสาเหตุนะครับเป็นกระบวนการรับรู้อย่างหนึ่งซึ่งผู้รับรู้เนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะค้นหาสาเห,เหตุของพฤติกรรมของเขาเองหรือของบุคคลอื่น โดยอาศัยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นพื้นฐานเป็นข้อมูลว่าเเราจะจะสันนิษฐานว่ามันเพราะอะไรมีเจตนาอะไรที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนั้นๆนะครับท้งนี้ก็เพื่อที่จะสันนิษฐานไปถึงลักษณะประจำตัวของบุคคลนั้นๆด้วยการระบุสาเหตุของพฤติกรรมนี้จะช่วยให้เกิดการคาดคะเนหรือทำนายเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งและช่วยให้เราในการรับรู้เนเกิดความมั่นใจว่า เราอาจจะสามารถควบคุมสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาได้พอสมควรนะครับวันการระบุสาเหตุและพฤติกรรมก็จะช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถรักษาสามรรถภาพที่ราบรื่นกับบุคคลได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่มีสําคัญซึ่งขั้นตอนของการระบุสาเหตุพฤติกรรมแนบะมี3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นที่1ก็คือเราจะสังเกตการกระทําหรือพฤติกรรมนะครับพิจารณาเจตนาของผู้กระทําแล้วก็ขั้นระบุสาเหตุว่ามาจากอะไรนะครับ ซึ่งทฤษฎีการระบุสาเหตุพฤติกรรมเนี้ยเขากล่าวว่าลักษณะเด่นประการหนึ่งของการรับรู้ทางสังคมก็คือเมื่อบุคคลใดสัมพันธ์กับเหตุการณ์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอย่างใกล้ชิดก็มีแนวโน้มที่จะระบุสาเหตุของความสามารถให้กับบุคคลนั้นๆได้ด้วยนะครับซึ่ง ข้อควรคำนึงในการระบ,บุสาเหตุพฤติกรรมก็คือต้องคำนึงถึงความบกพร่องในการระบ,บุสาเหตุหรือเกิดความลำเอียงได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะเราจะต้องมองให้ชัดนะครับไม่คาดเดาโดยเหมารวมหรือไม่ใส่อคติเข้าไปเราจะรับรู้สิ่งนั้นๆทางสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ ต่อไปก็จะเป็นแนวคิดที่สําคัญของจิตวิทยาสังคมอีกแนวคิดหนึ่งนะครับก็จะไว้ด้วยเรื่องเจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมนะครับแนวคิดนี้ค่อนข้างมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เราจะไปช่วยเหลือดูแลลูกศิษย์ของเราหรือเยาวชนของเรานะครับความหมายของเจตคตินะครับเจตคติจะหมายถึงความรู้สึกความเชื่อรวมทั้งแนวโน้มของพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในลักษณะว่าคนก็จะประเมินค่านะครับโดยเอาความรู้สึกเอาความเชื่อ ไปประเมินค่าแล้วก็จะส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็สิ่งที่เกิดเจตคติเนี้ยก็จะเป็นเหมือนการเรียนรู้การเรียนรู้ตัวนี้เจตคติก็ค่อนข้างจะคงทนถาวรอ,อยู่ในใจของแต่ละคนพอสมควรถึงจะเรียกว่าเจตคตินะครับในเรื่องของ เจตคตินี้ม <If S 2> <im itation> ันจะมีการเกิดขึ้นนะครับในแต่เรื่องการเกิดเจตคติเนี่ยมันจะเกิดจากการเรียนรู้แบบโยงสัมพันธ์นะครับแล้วก็เกิดจากหลักการเรียนรู้จากผลกรรมรวมทั้งเกิดจากการเรียนรู้โดยการเรียนแบบนะครับถ้าพูดถึงอันแรกคือเกิดจากการเรียนรู้แบบโยงสัมพันธ์เนี่ยก็คือถ้าเรานำสิ่งเร้าที่เป็นตัวกลางเนี่ยไปเข้าคู่กับสิ่งเร้าที่มันก่อให้เกิดการตอบสนองบางสิ่งบางอย่างนะครับสิ่งเร้าตัวนั้นเนี่ยก็จะโยงสัมพันธ์ให้เราเกิดการเรียนรู้ต่อสิ่งที่เรามีเจตคติต่อสิ่งนั้น เช่นถ้าเรารับรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีแล้วก็เกิดสิ่งดีเกิดขึ้นตามมาแล้วก็จะโยงว่าเออสิ่งนี้มันมันเป็นสิ่งดีก็จะโยงสัมพันธ์มาที่ใจเราว่าเรามองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีโยงสัมพันธ์ต่อเนื่องกับวัตถุนั้นๆนะครับเป็นการเชื่อมเชื่อมโยงจากสิ่งที่เราพบเจอกับสิ่งที่เราคิดรู้สึกใช่ครับใช่ทีนี้อันที่สองคือหลักการเรียนรู้จากผลกรรมแนวคิดเรื่องหลักการเรียนรู้จากผลกรรมนี่คนเราก็คือว่าเมื่อกระทําอะไรลงไปแล้วสิ่งนั้นถ้าตอบสนองทางบวก เราก็จะิดความรู้สึกเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นเพราะผลกรรมคือกรรมบวกเกิดขึ้นต่อสองทท้งบวกแต่ถ้าสิ่งที่ทําไปแล้วเกิดสิ่งลบกลับมาหาเราเราก็เริ่มมีเจตคติทางร้ายทางลบกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการเกิดเจตคติก็จะเกิดจากการเรียนรู้จากผลกรรมด้วยนะครับและอันสุดท้ายคือการเรียนรู้โดยการเรียนแบบเจตคตินียเกิดจากการเรียนแบบคือเมื่อเราเห็นว่าใครทํนสิ่งไหนสิ่งไหนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ล้วก็สังเกตต่อว่าให้เกิดอะไรขึ้นอว้ยเขาได้รับดีได้รับการชมเชยได้รับผลดีในตัวเขาเราก็เลยอยากเรียนแบบเขาก็เลยเกิดเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นๆน,น,<ช>นะครับซึ่งสื่อที่หล่อหลอมให้คนเจตคติดดได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือสื่อออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์เพราะฉะนั้นการที่เราได้รับโพสต์อะไรมาต้องชัวร์ก่อนแชร์เพราะไม่งั้นแล้วจะเกิดการเรียนแบบแล้วก็มีเจตคติเกิดขึ้นด้วยนะครับ นะครับทีนี้เมื่อเราเห็นเจตคติที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าเจตคติกับพฤติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันไหมมีผลต่อเนื่องกันอย่างไรซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับเจตคติกับพฤติกรรมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันอยู่นะครับคำถามก็คือว่าเจตคติเป็นตัวทํานายพฤติกรรมได้หรือไม่แล้วก็ไอ้เจ้าพฤติกรรมเนี่ยทำนาย หรือกำหนดให้เกิดเจตคติได้หรือเปล่านักจิตวิทยาสังคมก็เลยศึกษาคําตอบข้างต้นนี้นะครับก็เขาบอกว่าถ้าเจตคติเป็นตัวทานายพฤติกรรมที่ดีก็หมายความว่าถ้ารู้ว่าเจตคติต่อสิ่งใดบุคคลแล้วจะทํานายพฤติกรรมสิ่งนั้นค่อนข้างถูกต้องแต่ผลการศึกษาปรากฏว่าเจตคติเป็นเพียงตัวประกอบหนึ่งในการทํานายพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกต่อเป้าหมาย mm. แสดงว่าเจตคติเป็นแค่องค์ประกอบองค์ประกอบเดียว<ช>ที่จะทําให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆที่แตกต่างกันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นะนะครับเจตคติที่บุคคลแสดงออกเนี่ยทำนายพฤติกรรมต่างๆของบุคคลได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขา,เ,ขาเลยมีบทสรุปว่าพฤติกรรมที่แสดงออกสามารถกําหนดเจตคติหรือเปลี่ยนเจตคติของบุคคลให้ไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมที่แสดงออก แม้ว่าก่อนการแสดงพฤติกรรมดังนั้นบุคคลจะมีเจตคติเดิมในทางลบก็ตามดัมงนั้นทฤษฎีเหล่านี้จึงไปใช้ในการขาขายได้คือโน้มน้าวจูงใจเปลี่ยนเจตคติได้เปลี่ยนให้ทุกคนมีพฤติกรรมมาซื้อของได้หรือใช้ในการเรียนการสอนได้เช่นเด็กบางคนนะคะเขาอาจจะมีเจ,จตคติที่ไม่ดีในเรื่องของการเรียนเชน่นเจอคุณครูดุหรือเจอการบ้านที่ค่อนข้างยากแต่เมื่อได้ลองเรียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีประสบการณ์เดิมประสบการณ์ใหม่ ประสบการณ์เดินไม่ดีประสบการณ์เดินไม่ดีแต่ประสบการใหม่ดีดีเกิดขึ้นเจอคุณครูที่ใจดีมากขึ้นคุณครูชมมากขึ้นเด็กก็จะทําให้มีพฤติกรรมที่ดีได้มากขึ้นเช่นกันค่ะครับสําหรับแนวคิดต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนเจตคตินะครับแนวคิดนี้ก็มีประโยชน์นะครับซึ่งมีหลักการสําคัญที่จะเปลี่ยนเจตคติตามแนวคิดของการสื่อความหมายนะครับเพราะแนวคิดการสื่อความหมายนีก็เป็นแนวทางที่ เป็นช่องทางเป็นวิธีการที่เราจะเปลี่ยนเจตคติของคนได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งองค์ประกอบของการสื่อความหมายนี่มีมีอยู่สส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกคือผู้ส่งสารการที่เราจะเปลี่ยนเจตคติใครเนี่ยผู้ส่งสารถือว่าสําคัญดูที่ว่าผู้ส่งสารน่าเชื่อถือไหมมีสเสน่นหน์ดึงดูดหรือเปล่าอย่างนะครับเป็นตัวแบบเป็นคนมีชื่อเสียงอ่าเป็นคนที่หมายถึงว่ามีความเชื่อถือได้ในวงการนั้นหรือเปล่าถ้าเขามีความน่าเชื่อถือ มีน้าความศรัทธาและรวมทั้งมีลักษณะคล้ายกับผู้รับสารด้วยเนี่ยก็จะมีผลต่อการที่จะช่วยเปลี่ยนเจตคติเขาได้ด้วยนะครับส่วนอันที่2นะครับก็คือตัวสารและก็วิธีการเสนอสารเนื้อหาของสารต้องถูกต้องครบถ้วนชัดเจนถ้าเนื้อหามันถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและมีความเข้มข้นก็จะมีประสิทธิธภาพในการเปลี่ยนเจตคติได้ด้วยนะครับ อันที่3ก็คือตัวผู้รับสารซึ่งตัวผู้รับสารนี่ก็หมายถึงว่าเขาพร้อมจะรับเนื้อหาสาระหรือไม่นะครับใจเขาเปิดกว้างไหมถ้ายิ่งใจปิดเท่าไหร่การเปลีเยนจตกติก็จะไม่เกิดนะครับเราะนั้นเราจะต้องให้เขามีการเปิดใจกว้างๆเพื่อรับสารนั้นเจตกติก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และตัวสุดท้ายก็คือช่องทางการการส่งสารซึ่งทุกวันนี้ช่องทางการส่งสารเน้นนอกจากจะเป็นภาษาพูดแบบเผชิญหน้าแล้วยังมีเป็นภาษาเขียนซึ่งภาษาเขียนก็ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์นะครับผ่านโดยเฉพาะทุกวันนี้ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับ ช่องทางเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้ผู้ส่งสารผู้รับสารส่งถึงกันแล้วก็เนื้อสารก็ส่งถึงกันก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนเจตคติได้นะครับทีนี้มาพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคตินะครับจะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับอันแรกสุดก็คือการสร้างหรือเร้าความใส่ใจเพื่อให้ผู้รับสารสนใจแล้วก็เปิดรับสารนะครับ ขั้นที่2ก็คือการทําความเข้าใจนะครับในการส่งสารนะครับการส่งสารต้องทําให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาสารตรงกับที่เราต้องการจะส่งไป ขั้นตอนที่3คือเกิดการยอมรับแล้วครับคนของการสื่อความของสารที่ส่งไปยังผู้รับสารต้องพยายามให้มีความหมายตรงกับความต้องการของผู้รับสารให้มากที่สุดนะครับเขาจึงจะยอมรับสารของเราที่ส่งไปสิ่งสําคัญในขั้นนี้ก็คือผู้ส่งสารต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้รับสารเพราะบุคคลจะรับข้อมูลที่ตรงกับความสนใจและกับความต้องการของตนเองได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายด้วยนะครับและขั้นสุดท้ายก็เกิดการจดจาแล้วนะครับการจดจํานี้การสื่อความหมายก็จะเพื่อที่จะเปลี่ยนเจตคติเพื่อให้เขาจดจํา จากที่ไม่ชอบก็ชอบนะครับจากที่ไม่ใช่ก็ใช่มากขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเจตคติเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับในในประเด็นที่3ของการเปลี่ยนเจตคตินะครับวิธีการลดการต่อต้านสารคือเมื่อ,เม,อเมื่อผู้รับสารเกิดการต่อต้านเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงได้บ้างเช่นเราอาจจะต้องแสดงบทบาทสมมุติหรือ มีการเปลี่ยนจกตติโดยการให้เกิดประสบการณ์ตรงนะครับหรือปรากฏการหนึ่งเขาเรียกว่า Fo o ด in the d ะดอนี่นะครับคือปกติคนเรามักจะยึดมั่นเชื่อมั่นในความคิดความเชื่อของเรานะครับเป็นจุดยืนของตนเองคือทุกคนนะ่ะมักจะมีความจุดยืนตัวเองเมื่อรู้ว่ายิ่งรู้ว่าคนจะอื่นจะมาโน้มน้าวมาจูงใจเรามันยิ่งต่อต้านเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยได้ก็เช่นอาจจะใช้การเล่นบทบาทสมมตินะครับเรื่อจะเปลี่ยนเจตตติโดยการให้เขาได้มีประสบการณ์ตรงได้ทดลองใช้ได้ลองสัมผัสด,ดูเจตตติก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับ ส่วนวิธีการที่เรียกปรากฏก,ก,การณ์นี้ว่าฟ o i อินเดอร์เนี่ยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายถึงการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนะครับโดยไม่ให้ผู้ถูกขอร้องเนี่ยปฏิเสธความช่วยเหลือถ้าเราต้องการให้คใครทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เทคนิคนี้ก็คือให้ทําสิ่งเล็กๆน้อยๆอยก่อนนะครับ ให้ทำเล็กเล็กน้อยต่อจากนั้นก็ค่อยๆขอให้เขาทำสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นยากขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับวิธีการลดการต่อต้านก็จึงเป็นวิธีการเปลี่ยนเจตคติอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ได้ในการส่งสารตัวนี้นะครับต่อไปเป็นแนวคิดที่สําคัญเรื่องที่4ี่นะครับเป็นเรื่องของพฤติกรรมของบุคคลและบุคคลในกลุ่มะนะครับนะซึ่งแนวคิดแรกที่จะขอกล่าวถึงคือความหามายของว่ากลุ่มก่อนนะครับ กลุ่มหมายถึงการรวมตัวกันของคนตั้งแต่ Next, Qatar 2คนขึ yeah. ้นไปแล้วก็ไม่ใช่รวมกันอยู่เฉยๆนะครับต้องมีปฏิสัมพันธ์กันต้องมีการพูดคุยสนทนาการมีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่จะดําเนินชีวิดไปสู่เป้าหมายร่วมกันตรงนั้นนะครับเหตุผลที่คนเข้ามารวมกลุ่มนี้ก็เพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือ เป้าหมายของกลุ่มหรือแกนของกลุ่มเนี้ยมันน่าสนใจมันดึงดูดเขานะครับเขารู้สึกว่ามันตรงก,กับความสนใจของเขาเหตุผลที่1น,นะครับเหตุผลที่2ก็คือเกิดความพึงพอใจความชอบพอรักใครกันในกลุ่มของสมาชิกกลุ่มนะครับและที่สําคัญเหตุผลที่3ก็คือการที่เขารู้ว่ากลุ่มเนี้ยสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้นะครับทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งความรู้สึกทั้งอารมณ์ด้วยเช่นความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเขารู้สึกว่ามีคุณค่าในตนเองนะครับหรือต้องการความที่เขาจะ ทดลองทาสบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นอาจจะต้องใช้พลังกลุ่มในการช่วยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่คนเข้ามาร่วมกันในกลุ่มนะครับทีนี้ประเด็นถัดไปที่จะกล่าวถึงก็คือพฤติกรรมของบุคคลและก็บุคคลที่อยู่ในกลุ่มว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจมีแนวคิดหลกัหลกๆอยู่ดังนี้นะครับอันแรกคือเรียกว่าการหนุนทางสังคมคํานี้เราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับลับกษณะการหนุนทางสังคมก็คือการที่คนรู้สึกว่าถ้าว่าอยู่ร่วมกันเยอะๆและมีการช่วยเหลือกัน งานก็จะสําเร็จเร็วขึ้นในข่าวเดียวกันมันมีคําที่ต่อเนื่องกันที่ตรงกันข้ามกันเรียกว่าการยับยั้งทางสังคมการยับยั้งทางสังคมปรากฏว่าการรวมกลุ่มกันบางครั้งแทนที่จะหนุนทางสังคมการให้เป็นยับยั้งก็มีเขาก็มีการทดลองนะครับเขาพบว่าเวลาเด็กทําอะไรง่ายๆร่วมกันนี่นะครับให้ทำเนี่ยคน4ี่ห้าคนอุ้ยทำกันสนุกสนานนะครับก็จะหนุนซึ่งกันลกันให้งานเสร็จเร็วขึ้นแต่พอให้เด็กว่าท่องศัพท์ให้เด็กว่าคิดคํานวณให้เด็ก ทำอะไรที่ยากๆพอมารวมกลุ่มกันปรากฏว่ายากขึ้นกว่าเดิมเขานักจิวเวลเลยได้ข้อสรุปว่าการหนุนทางสังคมเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อได้ทําอะไรง่ายๆมาอยู่รวมกันแล้วทาอะไรง่ายๆจะสําเร็จได้ง่ายแต่ถ้าเรื่องยากๆซับซ้อนต้องใช้สมองต้องใช้ขั้นตอนเอาคนมารวมกลุ่มกันเยอะๆบางทีกลายเป็นการยับยั้งด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อค้นพบจากการทดลองนะครับเรื่องที่2ที่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับคือการออมแรงทางสังคมนะครับ นักจิตวิทยาสังคมนี้เขาสนใจศึกษาว่าเวลาคนเราทํางานเนี่ยเวลาหลายๆคนมาทํางานด้วยกันเช่นมีการมีการศึกษาของริงเกิล a มนนะครับเขาได้ทดลองเขพบว่าเมื่อคนหลายคนมาทํางานร่วมกันแต่ละคนจะลดความพยายามลงซึ่งเขาได้ทดลองโดยการบอกให้ทุกคนนะทดลองดึงเชือกเหมือนกิจกรรมชักเยือนะครับอย่างเต็มกําลังแล้วก็วัดความพยายามของแต่ละคนในขณะที่ดึงคนเดียว ในคนเดียวดึงน่าจะออกแรงเต็มที่เลยนะครับแต่พอเพิ่มคนที่2เข้าไปคนที่3เข้าไป4เข้าไป5เข้าไปปรากฏว่าคนที่เพิ่มเข้าไปเข้าไปการออกแรงน้อยลงคือมีเหมือนมีการออมแรงลดลงนั่นแปลว่าถ้าคนเราอยู่คนเดียวเขาบอกว่าก็จะออกแรงสุดกําลังแต่พอมีการมาทํางานหลายๆคนเริ่มมีคนออมแรงซึ่งออมแรงอาจจะไม่ได้แปลว่ากินแรงนะครับแต่แปลว่าเราก็ออมแรงเราเอาไว้เผื่อทางานอย่างอื่น ที่แน่ๆคือถ้าสมาชิกเยอะขึ้นการออกแรงทางสังคมก็มักจะเกิดขึ้นด้วยอันนี้เป็นการพฤติกรรมคนในกลุ่มนะครับแนวคิดอันที่สำคัญอันสุดท้ายที่อยู่ในพฤติกรรมของคนและก็คนในกลุ่มเนี่ยครับคือประสิทธิผลการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของบุคคลนะครับแนวคิดนี้ชอนะครับเขาได้ศึกษาเปรียบเทีเยบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาของบุคคลกับการแก้ปัญหาของกลุ่มเขาพบว่าความสามารถในการตอบคําถามนะครับหรือการแก้ปัญหาเนี่ยจะได้ถูกต้องเนี่ย กา,การเรียนรู้กันเวทกลุ่มเนี่ยการช่วยคิดช่วยแก้ช่วยกันเติมเต็มข้อบกพร่องหรือปัญหาต่างๆเนี่ยถ้ารวมกลุ่มเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าคิดแบบเดียวนะครับอันนี้ในแง่ของการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาคนพบว่าในแง่ของจิตวิทยาสังคมเนี่ยรวมกลุ่มบางอย่างก็เกิดประโยชน์สนับ <c oughs> สนุนกันแต่ร่วมกลุ่มบางอย่างก็ยับยั้งหรืออ่อนแรงกันเกิดขึ้นนะครับครับก็มาถึงตอนที่ 12.3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของช่วงที่3จิตวิทยาสังคมนะครับตอนที่12.3นี้จุดสนี่เราจะพูดถึงการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาสังคมนะครับจากที่เราได้คิดเรียนแนวคิดเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะลองนำแนวคิดดังกล่าวนั้นมาใช้ประยุกต์นะครับการประยุกต์เรื่องแรกก็คือประด้วยเรื่องสังคมประกิจหรือ socialization หรือการขัดเกลาทางสังคมนี่แหละนะครับสิ่งที่เราจะต้องมา,มาประยุกต์ใช้เราก็รู้แล้วว่าแรงที่จะขัดเกลาคนก็คือครอบครัว กลุ่มเพื่อนโรงเรียนแล้วก็อาจจะไปถึงสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ4หน่วยใหญ่ๆที่ว่านี้เราจะต้องคิดให้ละเอียดคิดให้ชัดก่อนที่เราจะขัดเกลาถ่ายทอดความคิดความเชื่อนะครับเพราะว่าทุกๆขณะเนี่ยเด็กที่เติบโต,ตมาในสังคมเนี่ยเขาก็จะสังเกตแล้วก็เรียนรู้นะครับซึ่งสังคมปกิจตอนนี้ก็มีทั้งการเป็นตัวแบบให้ดูนะครับการพูดให้ฝากการสอนตรงๆและรวมทั้งการเสริมแรงด้วยนะครับ ทีนี้การประยุกต์อันที่2ก็คือการประยุกต์ด้วยกระบวนการเรียนรู้นะครับซึ่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีเราก็รู้มาแล้วว่าก็คือถ้าอยากให้พฤติกรรมที่ดีๆเกิดขึ้นก็เสริมแรงทางบวกอยากให้พฤติกรรมที่ไม่ดีหายไปเราก็อาจจะมีการลงโทษบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลักที่บอกว่ารักวัวให้ผูรักลูกให้ตีก็ยังใช้การได้อยู่นะครับ การมาโรงเรียนการให้คะแนนการเสริมแรงด้วยการยิ้มย้มแจ่มใสพูดคุยเพราะๆในชั้นเรียนก็จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์อันการอยู่ในสังคมเขาก็จะมีความสุขแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะครับทีนี้การประยุกต์อันที่2คือเราจะประยุกต์การรับรู้ทางสังคมกับการเรียนรู้นะครับซึ่งการประยุกต์การเรียนรู้เนี่ยมีประเด็นใหญ่ๆอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับ ประเด็นแรกก็คือการประยุกต AH ์การรับรู <c oughs> anymore, so ้ระหว่างบุคคลกับการเรียนรู้อันที่2คือการประยุกต์การเกิดรอยประทับใจของบุคคลกับการเรียนรู้และอันที่3คือการประยุกต์ทฤษฎีการระบุสาเหตุกับการเรียนรู้นะครับจะขอขยายความที่ละประเด็นนิดหนึ่งนะครับการประยุกต์การรับรู้ระหว่างบุคคลกับการเรียนรู้เนี่ยเราก็เราพบว่านักเรียนเนี่ยนะครับเขาก็จะเกิดการเรียนรู้จากบุคคลซึ่งถ้าในห้องเรียนก็คือครูนั่นเองครูก็จะสามารถที่จะ เรียนรู้ว่านักเรียนเนี่ยนะครับเขามีเกิดการเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆจากการที่เขาตัดสินใจคุณครูเนี่ยนะครับจะต้องรู้จักลูกศิษย์เป็นรายบุคคลจะต้องรับฟังต้องให้โอกาสให้เด็กได้บอกได้กล่าวได้สื่อสารกับเรานะครับให้มีส่วนร่วมซึ่งผู้สอนก็อาจจะเปิดโอกาสให้ให้เขากําหนดว่าการบ้านแต่ละชิ้นนะครับจะลงมืออย่างไร จะเสร็จเมื่อไรจะส่งได้อย่างไรถ้าส่งได้ทันเวลาอะไรยังไงเนี่ยสิ่งที่ควรจะได้คืออะไรถ้าส่งไม่ทันเวลาจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยครูกับลูกศิษย์สามารถมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไปด้วยกันได้เลยนะครับการประยุกต์อันที่2นี้นะครับก็จะเป็นการประยุกต์ในเรื่องของการเกิดรอยประทับใจนะครับ ซึ่งการเกิดาการเกิดรอยประทับใจของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้ะคะ่ะเช่นการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กมีความประทับใจในการสอนของครูคุณครูใจดีเด็กสามารถตอบคําถามได้คุณครูอาจจะเริ่มต้นจากคําถามง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็อาจจะเกิดรอยประทับใจแล้วก็มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะอันที่3นะคะเป็นการประยุทธษฎีระบุสาเหตุกับการเรียนรู้นะคะซึ่งอันนี้ค่ะถ้าเรารู้ว่าสาเหตุ กับการเรียนรู้มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเช่นการเรียนรู้เกิดจากสาเหตุอะไรก็จะทําให้คุณครูในห้องเรียนเนี่ยค่ะสามารถเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้เช่นกันค่ะนะครับก็ เราก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการประยุกต์เรื่องของเจตคติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเจตคติกับการเรียนรู้เพราะว่าวิาวชาชีพครูศึกษาศาสตร์เรานี่ก็คือเน้นการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมครับใทีนี้การที่เรามีความรู้เรื่องของเจตคติและการเปลี่ยนเจตคติแล้วก็มาประยุกต์ใช้ได้นะครับ่ประยุกต์เรื่องแรกนี้เราก็จะประยุกต์เกี่ยวกับการที่จะเอามาให้เกิดในเรื่องของการเรียนแบบใช่ไหมครับเรื่องการเรียนแบบว่าเช่น เราควรจะมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนที่ตั้งใจเรียนเพราะการตั้งใจเรียนจะนําผลดีมาต่อเขาอย่างไงก็ให้เรียนแบบเรื่องนี้เปลี่ยนเจตคติเสียว่าจากสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นสิ่งที่ถูกใช่ไหมครับแล้วก็การเปลี่ยนเจตคติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นต่อครูผู้สอนต่อวิชาที่เรียนต่อเพื่อนนักเรียนหรือแม้แต่ต่อแต่ตัวตัวเองด้วย<ช>นะครับซึ่งเจตคติที่มีต่อตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะถ้าเด็กคนไหนมีเจตคติที่ดีต่อตัวเองได้ก็จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในนนนนเเเรรรรรื่่่่อองของขขกการีีรียยู้้้้ทดดดึไวชััคคะบ มาที่การประยุกต์ตัวสุดท้ายนะครับการประยุกต์เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลและบุคคลในกลุ่มกับการเรียนรู้เรารู้ว่าคนรวมกลุ่มมันก็จะมีทั้งประเภทไหนฮะส่งเสริมสนับสนุนการมีทั้งเกิดการยับยั้งมีทั้งการออมแรงและมีทั้งการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเราต้องประยุกต์เรื่องนี้นะครับนะครับเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยนะครับคือการประยุกต์การหนุนทางสังคมการยับยั้งทางสังคม นะครับตรงนี้อาจารย์ครับเราจะประยุกต์ยังไงได้บ้างครับเช่นการหนุนทางสังคมและการยับยั้งทางสังคมนะคะเราก็จะดูว่ามีอะไรมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เด็กสามารถที่จะทําให้พฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นก็เป็นลักษณะของการหนุนทางสังคมเช่นเด็กในห้องเรียนนะคะที่มีพฤติกรรมในการเรียนไปด้วยการช่วยกันเรียนนี่คใช่ก็จะทําให้เด็กเนี่ยค่ะ โลกเรียนแบบในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการหนุนก็คือเรียนไปด้วยกันแต่ถ้าเด็กห้องไหนอยู่กับเพื่อนที่ค่อนข้างเกเรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการยับยั้งทางสังคมก็คือเกเรไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะซึ่งเราต้องมาะยุกต์ใช้ให้ได้<ช>ส่วนอันที่2ประยุก์การออมแรงทางสังคมคำว่าออมแรงนี่แปลว่าไงฮะแปลว่าเหมือนกินแรงนิดๆเหมือนกันเนาะใช่นั่นแปลว่าเวลาจะมอบหมายงานให้แก่ลูกศิษย์บางครั้งเราอาจจะต้องมอบหมายแบบชัดเจนแบ่งงานกันให้ชัดเพราะว่าไม่งั้นแล้วในกระบวนการกลุ่มที่เด็กนี่ก็อาจจะแบบ เกิดการเรียนรู้ที่จะเอาเปรียบเพื่อนก็ได้ใช่ค่ะซึ่งลักษณะการลักษณะการแบ่งกลุ่มเนี่ยค่ะอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เช่น3คนหรือ5คนไม่คนที่จะเป็นกลุ่มใหญ่เพราะว่าจะมีการออมแรงเกิดขึ้นค่อนข้างสูงค่ะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายไปยุคแนวคิดเรื่องประสิทธิผลของการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของบุคคลใช่ไหมครับเพราะคนเราเนี่ยอยู่คนเดียวก็อาจจะหัวเดียวคิดได้คนเดียวเรื่องบางเรื่องถ้าหลายคนมาช่วยกันเช่น project based learning แน่นอนหรือ cooperative learning เนี่ยน,นะครับ การเรียนรู้แบบนี้คนในกลุ่มนี่ก็จะเอาสิ่งที่เองโดดเด่นเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับการบรรยายสรุปสอนเสริมทางไกลชุดวิชา203.03จิตวิทยาและวิธีการการเรียนรู้ครั้งที่4ซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคมนะครับ สำหรับรายการในวันนี้คงต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในรายการสอนเสริมครั้งที่5นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ